รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคุณทีบค่ะทีบคุณแม่ไปชอบทีบค่ะโอ้ยอาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆเนาะเวลาเดินนี่นะคะดูตัวอย่างนี่แม่ใครอาจารย์ไม่ตรงแต่งตรงไหนฉันจะแนะนำให้แกมีโอกาสรู้จักกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่สุดของเมืองไทยป้อมหยุดเลิศไม่ใช่หรอพจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์ใช่หนังทั้งเรื่องเขียนบทเองหมดไม่มีบทคืออะไรอ่ะหนังเขาว่าเงินล้านทุกเรื่องต้องให้เขาพจน์เล่นอานนพจน์คะคือหนูอยากจะมาขอโอกาสพี่พจน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์กับน้องชิปโปมาผิดที่หรือเปล่าทำไมเหรอคะอันนี้มันบ้านพี่พจน์นะคะไม่ใช่ศรีธัญญาพี่พจน์เริ่มก่อนนะคะนับไว้ว่า1ดอกพี่พจน์คะนับไว้1ดอกเราจะขอโอกาสมาเล่นหนังค่ะกับพี่พจน์จะรับเราไหมคะยินดีต้อนรับอาจารย์อยู่แล้วฉีดศรีลังกาปาระเบิดทำได้หมดสะพานโค้งหนูก็ได้ครับนี่จะดูเลยไหมคะเห็นไหมคะแต่ว่าเราก็มีข้อแม้นะคะพี่พศพี่พศต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเราใช่พี่พศจะต้องแต่งหญิงเหมือนพวกเราถูกไม่แต่งกากค่ะแม่กากเราไม่เล่นหนังให้พี่พศอีกตลอดไปแล้วเราก็กลับเลยไปจ้าไปเอาไปจ้าเปล่ามากเลยตกลงนะยังไงตกลงพี่พศเขายอมแล้วโอเคค่ะประเดี๋ยวพวกเราจะสวยด้วยกัน in a minute ค่ะเดี๋ยวเราต้องติดจ้ะพี่พศมาร้องซีดอยู่ตรงบันไดล่ะพี่เป็นอะไรก็ไม่เคยแต่งชุดผู้หญิงแล้วมันแบบว่าเน้นนูนพี่พศเรานั่งคุยกันนิดนึงตรงนี้ตรงขั้นบันไดเนี่ยพี่พศตรงนี้ดีกว่าพี่พศเองนั่งอยู่แถวนี้บ้านพศก็ยิ่งใหญ่โตนะจ๊ะนี่นะคะให้มานั่งตรงบันไดพี่พศอยากเที่ยวบ้านพี่พศพาเที่ยวหน่อยได้ไหมได้อาจารย์ได้ข่าวว่าบ้านสวยมากตรงนี้เขาเรียกว่าลาดพร้าวซอยหนึ่งลาดพร้าวซอยหนึ่งแยกอุ้ยอย่าบอกหมดอย่ามานะคะศัตรูยิ่งเยอะอยู่ใช่พี่พศจีบคนเดียวอยู่หลายคนเอาจริงเหรออย่าบอกว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวขโมยมาใช่อาจารย์ต้องบอกว่าพี่พศอยู่หลายคนเหรอคะเอาใหม่พี่พศอยู่หลายคนเหรอคะอยู่หลายคนกล้องวงจรปิดเราเนี่ยทั้งหมด36ตัวเพราะฉะนั้นใครเข้ามาก็ต้องถูกเรคคอร์ดใช่แล้วยามอยู่หน้าบ้านด้วยมิน่าล่ะพี่พศถึงดูแลรักษาพรหมจรีได้นานมากต้องเพราะว่าปลอดภัยนั่นเองอาจารย์ไม่เจออาจารย์ตั้งนานมากเหรออาจารย์เอาคังคกมาจัดรายการด้วยเหรอเมื่อกี้นี่ตอนแรกบอกฮิปโปว่าให้ซื้อของมาฝากครับทีนี้ฮิปโปลงมาจากรถนะคะค่ะค่ะเป็นแตงโมค่ะบอกเลยกินหวานหอมชำใช่เป็นคนไม่ชอบกินแตงโมอ๋อเหรอใช่อ๋อขณะที่พูดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอะไรคะตัวร้อนวูบๆเอาเหรอเอาค่ะเดินเที่ยวชมบ้านกันดีกว่านะคะค่ะไปค่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะโต๊ะนวดอาจารย์มาซาทโนมาซาอาจารย์ถามได้ว่าอุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไปช้อนหรือเปล่าคุณพศทีพัดทีคุณแม่ไปช้อนทีป่ะใช่เพิ่งทีหรือขี้อ่ะอาจารย์อายุ80แล้วตูดยังไวอยู่เลยนะทำไมเหม็นเหมือนใครไม่ซักผมเท
ขาวค่ะอุ้ยอันนี้ห้องของแพงอาจารย์ห้องแบรนด์หรอคะนี่ห้องอะไรอ่ะห้องเก็บรองเท้ากับเสื้อผ้าแบรนด์อุ้ยหรอใช่อาจารย์อุ้ยตายนับไม่ถ้วนทำไมรองเท้าเยอะจังล่ะพี่อาจารย์นี่ไงนี่บาลองซิก้าเนี่ยอาจารย์ดูเซ็ตเข้าไหมอาจารย์โอ้รับกันหน้ามากนี่คือการเลือกรองเท้าเข้ากับหน้าคุณผู้ชมเวลาจะไปไหนต้องท่าอย่างนี้ก่อนใส่ห้องนี้ก็มูลค่าหลายสิบล้านอันนี้เพราะนี้ไม่แพงเพราะแพงจะอยู่ฝั่งนี้อ้าวพวกเราคนละคู่อุ้ยตายนี่อันนี้ลุยวิกตองลุยวิกตองอันนี้คู่นี้เท่าไหร่อ่ะพี่อาจารย์อันนี้รองเท้าแตะ 37,000 หาร องเท้าแตะใส่เล่นๆนะคะว่าเหยียดขี้หมาคู่ละ 37,000 ห้องนี้รวมแล้วทั้งหมดกี่ล้านคะหลายล้านอาจารย์เกือบถึง10มั้ยพี่เยอะอาจารย์อยู่กี่คนนะบ้านหลังนี้บ้านนี้อยู่หลายสิบคนแต่ก็บอกเลยนะคะห้องเก็บรองเท้า10กว่าล้านค่ะเพราะฉะนั้นศิลปินคนอื่นออกทีวีจะบอกว่าตัวเองรวยขอโทษนะคะแพ้พจน์อนนท์ค่ะโอ้อาจารย์แต่งผู้หญิงมันลำบากข้างบนอย่างนี้จริงๆนะเวลามันก้าวเวลาเดินนี่นะคะเราจะก้าวแบบตรงๆไม่ได้เราต้องแบบเฉียงเดินเฉียงนี่ดูตัวอย่างอาจารย์อาจารย์ค่ะไข่อาจารย์ไม่ตรงเต็งตรงมันก็จะมีแปรกซ้ายแปรกขวาบ้างลูกไข่พี่พอดคะไม่เคยแต่งเลยไม่เอาค่ะพี่พอดคะเราไปพูดถึงเรื่องของที่เราแตะไว้นะคะอาจารย์ไปยืนตรงนี้แล้วนี่ไอ้โพสโพสกับคุณไฟใจเย็นค่ะอีกที่เราจะเปลี่ยนพิธีกรทำเด็กนกยุงอาจารย์กุ๊กกู้สั่งอะไรก็ทำเป็นคนหัวอ่อนดีนะคะน้องว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสรวยแบบคุณพจน์อานนท์ด้วยเธอซะโอ้ยขอให้รวยก็จะมีสักเธอขอให้ด้วยด้วยขอให้รายการนี้คนดูเยอะๆเลยจริงบุ้งฟุ้งเธอสาธุขอบคุณขอให้เปลี่ยนวิธีวันใจอีวันนี้เป็นใครเป็นกูเข้าห้องนอนไว้อาจารย์เข้าค่ะอุ้ยสวยห้องนอนนอนเหรออุ้ยพจน์ห้องแม่ห้องนอนชายโสดอ้าวพี่พอดเวลาพี่พอดถ่ายรูปใส่แว่นพี่พอดสวยๆนะน่าดูบิ๊กแบงเป็นคนเก่าวุ่นพี่พอดลากอ่ะตอนนั้นพี่ดูหล่อนะวัยรุ่นจังเลยอ่ะอยากได้อยากให้รายการขึ้นนะคะว่าไม่มีอะไรเป็นจริงสักอย่างเลยนะคะอุ๊ยทำไมมันเลอะอะไรแบบไม่เลอะหรอกพอดเป็นคนสะอาดมันต้องมีขนอะไรร่วงๆอาจารย์ลองดูรายการอะไรของอุ๊ยนี่ไงอาจารย์อาจารย์นี่ไงอะไรอ่ะไม่เอานี่ถ้าไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสักนะเดี๋ยวอาจารย์มีแว่นโชว์คุณว่าสะสมแว่นดิใช่เป็นแว่นวินเทจซึ่งหายากมาก80 90อะไรแบบ60มาหมดนี่โอ้แล้วพี่พจน์เก็บมานานหรือยังนานแล้วอาจารย์มีกี่ร้อยอันครับพี่เท่าที่นับแล้วพี่ไม่นับหรอแล้วพี่ไม่กลัวหายหรอก็บางทีก็นับมากบางทีก็ไม่นับมากอู้อันนี้สวยมากอันนี้สีฟ้านี่สวยจริงลองถอดไปดูฟาด้าอาจารย์อันนี้ฟาด้าและอาจารย์ใส่นะเสื้อสีฟ้าเข้ากันเลย1 2 3เฮ้ยเหมือนเกิดมาเพื่ออาจารย์เลยเปลี่ยนแว่นนะวันนี้ตายแล้วเราสองคนนะคะยายกับหลานอันนี้ไม่เหมือนมนุษย์อวกาศไปฟังไม่เหมือนกำลังจะดูหนังเอ็กซ์สามมิติก็นี่ไงเขาจะประกวดมีมนุษย์อวกาศอาจารย์ก็เป็นดาวพระเคราะห์อ่ะมาแต่ดาวพระโอ้ยจบได้ตาไปดูกระจกดูกระจกโอเคไหมคะโอเคสวยมากก็ใส่อันนี้เดินไปไหนไปไหนไปไหนอาจารย์วันนี้สิมาจัดรายการที่มีขี้เกียจอย่างนี้มาใช่กลัวจะแว่นคืนเดี๋ยวก่อนเขาจะเปลี่ยนพิธีกรจากอีนี่เป็นหรือเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ก็ได้กูยอมถ้ากูได้แว่นนี้กูปรับก็ได้พูดแล้วนะนี่อันนี้ก็สวยจ้าเดี๋ยวเออใช่อันนั้นแต่มันว่ามันเหมือนแบบวัยรุ่นไปหน่อยนึงไม่มันรุ่นอาจารย์ไงวัยรุ่นอาจารย์มันไม่เข้ารูหูอันนี้มันไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาเคไวไม่ต้องค่ะคนละลูกค่ะกระดูกกระเดี่ยวเราก็ไม่ขาอาจารย์สวยมากเลยอ่ะเอาแม่เออเนี่ยต้องการสีหน้าต้องเราประเดี๋ยววันนี้จะถือโอกาสเข้าครัวแล้วก็จะขออนุญาตทานข้าวกับพี่พจน์ได้ไหมพอได้อาจารย์ยิ่งสัมมัญจาวิญญาณศักดิ์จะทำกับข้าวที่พี่พจน์ชอบวันดีคืนดีคุณพจน์ก็ไปแก้ผ้าแช่อยู่ในอ่างนี้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะอาจารย์สะอาดถูกสุขอนามัยพี่พจน์ไม่ต้องห่วงค่ะยืนยันและซื้อคาร์บอนมาให้ฉันห่อหนึ่งด้วยนะทำไมอ่ะมันท้องเสียช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแหนมทอดเริ่มจากวางแหนมหมูหั่น
ขิงซอยและพริกซอยลงบนแผ่นแป้งเปาะเปียะแช่แข็งจากนั้นม้วนแผ่นแป้งเป็นท่อนกลมพับปิดหัวท้ายยึดด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำแหนมที่ห่อเตรียมไว้ลงชุบกับส่วนผสมแป้งจากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วเสียบด้วยไม้ค็อกเทลนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมทอดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูเกาะเปี๊ยะไส้พุ่งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดย Walls ผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กต้มสุกแครอทหั่นเต๋าเล็กต้มสุกผัดให้เข้ากันจนสุกใส่วุ้นเส้นแช่น้ำและนมข้นจืดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยวอสผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันจนแห้งดีแล้วปิดไฟตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะตักไส้กุ้งผัดผงกะหรี่ลงบนแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะแช่แข็งจากนั้นม้วนแป้ง1ทบพับริมแป้งด้านซ้ายและขวาแล้วม้วนแป้งเป็นท่อนกลมยึดริมแป้งด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะนำปอเปี๊ยะลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปอเปี๊ยะสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่เป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราบึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี